ชีวิตนักซิ่งต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งความเร็วความพร้อมหรือแม้แต่ร่างกายต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนลงสนามแข่งมีรายละเอียดอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้หรือเตรียมพร้อมในสนามแข่งที่จะเจอในการแข่งขันรถนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแข่งเมื่อใดก็ได้ต้องมีการเช็คสภาพหลายอย่าง 1. เช็คร่างกายความพร้อมของสภาพร่างกายนั้นมีความพร้อมมากเพียงใดอายุก็มีความสำคัญในการแข่งขันด้วยเช่นกันต้องมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดทั้งความดันและหัวใจในบางครั้งร่างกายพร้อมแต่จิตใจไม่พร้อมก็แข่งไม่ได้เช่นกันต้องเตรียมใจเตรียมกายและสติให้พร้อมก่อนลงแข่งขันให้ดีและต้องมีการฝึกฝนบ่อยๆทำให้เรียนรู้ให้เกิดความคุ้นเคยกับสนาม 2. เลือกรถให้เข้ากับสนามแข่งขันหรือความชื่นชอบของคนขับรถที่ดีไม่ใช่แค่เร็วแรงไม่ใช่แค่ยี่ห้อหรือว่ารุ่นของตัวรถต้องเป็นรถที่เข้ากับคนขับหรือคนขับชื่นชอบหรือเข้ากับสถานการณ์ในการแข่งขันรถแข่งต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับนักแข่งแรงได้นิ่งได้ภายนอกภายในรถหรือการแข่งรถก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันและเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความเป็นตัวเอง 3. การรู้จักสนามและสร้างความคุ้นเคยก่อนการลงแข่งสิ่งสำคัญของการแข่งขันนั้นสนามก็เหมือนหัวใจหนึ่งในการแข่งขันถ้าไม่มีสนามนักแข่งก็แข่งไม่ได้เช่นกันสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้ไปจากสิ่งอื่นคือทำความรู้จักเกี่ยวกับสนามแข่งหรือรู้สถานที่ก่อนแข่งและต้องศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของสนามอีกด้วยว่ามีความยากง่ายอย่างไรทางโค้งตรงมีอุปสรรคความยากมากเพียงใดถ้ายิ่งไม่เคยได้ลองศึกษาหรือลงซ้อมก่อนลงแข่งขันนั้นควรศึกษาหาข้อมูลให้มากที่สุด 4. ทีมช่างคุณภาพสภาพรถ 100%การเลือกทีมช่างคุณภาพหรือสภาพรถนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการแข่งขันรถเพราะถ้าไม่มีทีมงานคุณภาพในการแข่งขันถ้าเกิดสิ่งผิดปกติในตัวรถก็ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมงานคุณภาพในการดูแลรถก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันในการทำให้ถึงเส้นชัยได้เพราะนอกจากที่จะได้รถที่สภาพ 100% แล้วยังช่วยให้นักแข่งเองมั่นใจและลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสนามแข่งได้อย่างดีอีกด้วยทั้งนี้ในการแข่งขันรถนั้นมีหลักและหัวใจของมันหลักการแข่งขันที่ถูกต้องในการฝึกฝนก่อนการลงแข่งก็เป็นเรื่องสำคัญสามารถติดตามชมเรื่องราวความรู้ใหม่ๆเรื่องราวดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปได้ที่ Real Time Car Magazine ขอบคุณครับ